พบกับปิ่นกับช่องปิ่นพาทัวร์นะคะวันนี้ปิ่นอยู่ที่สะพานเขียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนลุมพินีนะคะสวนสะพานเขียวเขาก็จะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อจากสวนลุมพินีที่เชื่อมไปยังสวนเบญจกิตินะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะอากาศช่วงนี้เป็นช่วงเย็นนะคะก็อากาศช่วงนี้ก็กำลังดีเลยค่ะก็จะมีพี่ๆนะคะเขาก็จะมาเดินเล่นออกกำลังกายวิ่งมั่งก็มีนะคะก็เดินยาวไปเลยนะคะวิวบรรยากาศสวยนะคะที่สะพานเขียวเขาจะมีให้เดินเล่นวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ปั่นจักรยานได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศเรื่อยๆค่ะเป็นสะพานเขียวที่กว้างนะคะกว้างมากก็สามารถเดินเล่นแล้วก็วิ่งแล้วก็ออกกำลังกายปั่นจักรยานได้เลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะสำหรับสายเดินสายวิ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายก็มาวิ่งได้นะคะมาเดินเล่นได้ค่ะบนสะพานเขียวนะคะนี่ค่ะก็มีหลายๆคนนะคะก็มาถ่ายรูปกันก็มีนะคะร้านขายของก็จะมีนะคะอยู่ด้านล่างค่ะนี่ค่ะคนก็เริ่มมาเยอะนะคะเป็นช่วงเย็นๆค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะก็ยังมีพี่ๆเขาก็มาวิ่งออกกำลังกายก็มีนะคะเดี๋ยวจะเดินให้ดูบรรยากาศถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะถ่ายดูบรรยากาศเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะก็ธรรมชาติมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายค่ะก็มาวิ่งได้นะคะอากาศช่วงนี้เป็นอากาศช่วงตอนเย็นนะคะบรรยากาศก็กำลังดีค่ะคนก็มาออกกำลังกายเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเราออกกำลังกายไปในตัวค่ะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงกำลังโพเพนะคะช่วงกำลังตะวันตกดินค่ะสวยค่ะบรรยากาศสวยงามสำหรับใครที่อยากมาเดินเล่นชิวๆนะคะก็มาได้นะคะที่สะพานเขียวนี่นะคะเขาก็มีทางลงให้นะคะสำหรับใครที่อยากลงไปด้านล่างนี่นะคะทุกคนพี่เขากำลังออกกำลังกายนะคะเขาปั่นจักรยานค่ะถ้าสะพานเขียวมีรูปจักรยานก็สามารถปั่นจักรยานได้นะคะไปเดินเล่นกันเรื่อยๆนะคะดูบรรยากาศชิวๆสองข้างของสะพานเขียวนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะพระอาทิตย์สวยมากค่ะท้องฟ้าสวยอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปของสวนเบญจกิตินะคะก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะเข้าไปในสวนเบญจกิติแล้วนะคะซึ่งปิ่นก็เคยได้พาไปดูบรรยากาศภายในสวนเบญจกิติแล้วนะคะครั้งนี้ปิ่นก็จะพามาเดินออกกำลังกายที่สะพานเขียวโดยตรงเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของเขานี่ก็คือริมคลองของสะพานเขียวนะคะซึ่งจะเดินไปในสวนเบญจกิตินะคะก็พบกันคลิปต่อไปค่ะ